ุกเพลงจริงๆลำไยไหทองคำร้องเพลงมาเลเซียยอดฮิตในตำนานลีเกฮูรูตำและแกะเนื้อเพลงเก่งมากขนาดคนมาลายูตัวจริงยังเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าลำไยร้องได้เป๊ะมากและยังเพราะอีกด้วยวันก่อนยังเห็นซ้อมดูมือถืออยู่เลยซึ่งคลิปซ้อมร้องของลำไยก็ปังไม่ไหวล่าสุดยอดวิวทะลุ13ล้านวิวไปแล้วลำยายมีแฟนเพลงรักและคอยซัพพอร์ตเยอะมากด้วยความที่เธอวางตัวดีและน่ารักอยู่เสมอลำยายเป็นนักร้องที่เก่งทำกันบ้านมาดีเข้าถึงทุกพื้นที่จนทุกวันนี้ไม่รู้ละว่าลำยายเป็นคนจังหวัดอะไรเพราะ cover เพลงพื้นเมืองไหนก็เหมือนต้นฉบับไปหมดทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียหรือมาฝั่งเขมรลำไยก็ร้องได้อย่างชัดเจนมากเป็นบทเพลงกันตรึมอีสานใต้ที่ฟังรอบเดียวไม่เคยพอขนาดคนพื้นเมืองชาวสุรินทร์ยังต้องเข้ามาชื่นชมได้รู้คอและความสามารถของลำไยเลยไปแล้วมาฟังลำไยเป็นสาวเหนือกันบ้างกับบทเพลงเปิดใจสาวแต้สำเนียงคนลำปางแต่แต่เจ้าทำเอากระแตยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบอกลูกสาวร้องเพลงนี้มันขนาดไปดูลำไยเป็นสาวใต้กันบ้างสำเนียงก็เป๊ะจนโดนแซวว่าลำไยคือคนใต้แท้ๆส่วนปุ้ยคือคนอีสานใช่ไหมจ๊ะสาวไม่เสียยี่ห้อสะพายใต้เลยเพลงฮิตเพลงดังเพลงไหนขอมาลำไยก็พร้อมจัดไปทั้งวอนวัยรุ่นนกกรุงหัวจุกหรือจะรังสิตมันหลายแนวเพื่อชีวิตก็มีคนอะไรร้องเพลงเหมือนเปิดแผ่นเก็บเรียบทุกภาคทุกโซนจริงเพลงไหนฟังไม่ชัดส่งเนื้อมาให้ลำไยร้องได้เลยฟังแล้วรู้เรื่องชัดเจนขึ้น 99% ลำไยมีงานทุกวันวันละหลายที่แทบไม่ได้พักไม่รู้เธอเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมเพลงใหม่ๆแถมเธอยังมีพลังตลอดเวลาทั้งร้องทั้งเต้นพลังเสียงเต็มสุดทุกงานจนพรีเซนเตอร์ M150 ต้องเข้าเพราะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนอกจากบทเพลงของลำไยที่การันตีคุณภาพแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคอสตูมลำไยแต่ละโชว์ไม่ซ้ำกันเลยสวยจึ้งตลอดแต่งลุคเกาหลีร้องหมอลำก็ทำมาแล้วน้องอ้ายของเราคือความพอดีของคำว่าเซ็กซี่ของนักร้องยุคนี้เลยเซฟดีทุกชุดสวยกำลังพองามยิ่งจังหวะหมุนตัวสโลว์คือสวยกินขาดมากตอนแต่งหน้าก็มีเสน่ห์ตอนหน้าสดก็หน้าเด็กมากๆอย่างกับสาววัยมัธยมลำไยไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาตนเองตลอดเวลาอนาคตราชินีลูกทุ่งดวงต่อไปคงไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ